สวัสดีครับลูกเพจทุกท่านสวัสดีครับสวัสดีครับใช่สวัสดีครับสวัสดีครับผมนี่ก็เป็นได้ยินไหมเอ่ยเช็คไม่เข้าไม่เข้าตลาดแต่เข้าด้านนี้แชร์ต่อมาได้ไหมพี่แชร์ต่อมาได้ไหมได้ได้เดี๋ยวพี่มาโอเคสวัสดีครับน้องน้องตัวเล็กบอกไม่อยากเห็นกล้องโอเคโอเคพี่บุ๋มนั่งบังน้องไว้ก็ได้เขาไม่อยากเห็นกล้องใช่ไหมโอเคเพราะว่าพี่จะโดนครับเคยถือศีลไหมนานแล้วค่ะนานแล้วค่ะโอเคถ้าไม่เคยถือนานแล้วก็จะได้มีโอกาสเนาะได้ทำได้สวดมนต์นั่งสมาธิก็เลยขอบคุณอาจารย์เพราะว่าไม่อยากให้พ่อจะเสียสมาธินะแล้วก็บอกนิมนต์ท่านนะเรียนกับนมัสการท่านเจ้าอาวาสแล้ววัดป่าคลอง11นะท่านก็บอกว่าให้ถือศีลพวกนี้เลยนะก็เลยมาปาลบมาคุยคุณจันว่าจะเอายังไงดีเนี่ยเหลืออยู่700ใบใช่ไหม400เอง400เองเหรอพอดีพุ่งนับกันเมื่อคืนเออเหรอลูกสาวเปิดคิดว่าเยอะแต่นี้ไม่ดูเลยเอามา400 30430ใบอันนี้คือลอตเตอรี่ที่จะช่วยน้องผู้ขายนะคะซึ่งตอนเนี้ยโอ้อุ้ยเยอะอ่ะ430ใช่ใช่เพราะตอนเริ่มนี่คือเต็มแผงเลยนะใช่ค่ะเพราะว่าแม่พุ่งลงมาจากเหนือไปดูยายอันนี้คือเต็มแผงนะคะเต็มแผงคือตอนแรกอ่ะคิดในใจว่าน่าจะนิดเดียวโอเคเต็มแผงก็เต็มแผงขายวันเดียวก็น่าจะหมดแล้วนะแล้วเราจะเลือกกันก่อนใช่ไหมพี่เดี๋ยวเพื่อความเป็นธรรมพี่ติ๊กเราต้องเปิดขายพร้อมกันวันที่15ค่ะหลายคนแก่เดี๋ยวนะตัวเองอย่างเงี้ยคือ2ใบใช่ไหมใช่ค่ะที่มีถ้าพี่ขายพี่ต้องขาย160อย่างงี้ใช่ไหมโอเคอย่างงี้ก็คือ2ใบ2ใบมันก็มีแค่มากสุดคือ2ใบเนาะถ้าเป็น6ใบเดี๋ยวก็เป็น1ใบอ่ะแล้วทำไมอันนี้มันถึงต่างกับแบบนี้ลูกแม่เขาแยกมาเพราะว่ามันเป็นเลขดังอ่ะอ๋อเลขดีคือถ้าเกินเป็นอันนี้คือเลขดีอันนี้คือเลขหนึ่งถ้าพี่ควรจะขายอันนี้ให้หมดก่อนแล้วพี่ก็ขายอันนี้ดีไหมคือไม่เคยขายลอตเตอรี่เองนะคะแต่ว่าก็อยากให้น้องเขามีสมาธิที่จะได้ไปถือศีลเนาะแล้วก็ทำได้ทำบุญให้กับผ
ผู้ตายอะเนาะคะก็จะรับภาระอันเนี้ยมาซึ่งถ้า430ใบพี่ปิ๊กรับสัก100ใบไม่เป็นไรหรอกค่ะพี่แบ่งให้ได้ทุกคนเพราะมีคนอยากเผื่อจะได้รางวัลที่1นะไม่ให้พรแล้วให้พรก็มีที่เลือกใบสุดท้ายละกันที่ไม่มีใครเอานะใบสุดท้ายเหรออืมโอเคเพราะว่าใบสุดก่อนสุดท้ายจะเริ่มพูดกับเพื่อนๆแล้วค่ะบางคนก็ขอเป็นเลขมาเลยว่าถ้าเจอเลขนี้เก็บไว้ให้เขาด้วยเงี้ยค่ะมีหลายคนแล้วจองแล้วก็ตอนนี้อันนี้ก็คือเต็มแผงเลยคุณแม่ได้ขายไปบ้างหรือยังขายไปนิดหน่อยค่ะเพราะแม่เพิ่งจะลงมาจากเหนือไปดูแลยายมาค่ะแล้วก็ลงมาอันนี้เป็นคู่หรือเป็น5ใบหรือใบเดียวอันนี้เป็นใบเดียวค่ะอันนี้จะมีแบบไม่ซ้ำกันใช่ไหมใช่ถ้าเป็นอันนี้จะไม่ซ้ำแล้วเนาะอ๋อเขาใส่ซองไว้แล้วทุกอันสะอาดสะอาดนะก็มีหมดเลยนะคะเลขก็สวยนะไม่ได้ว่ามีเลขแบบไม่สวยนะคำว่าเลขมีครบแปลว่าอะไรเลขแปลว่ามีตั้งแต่0 0 0 2 0 3 0 0 6ติดเลขแล้วก็4 7 2เมื่อกี้พี่อู๊ดโทรหาพี่อู๊ดจองได้เลยเหรอเนี่ยพี่อู๊ดบอกว่าอยากได้48ใช่ไหมพี่อู๊ดบอกอยากได้48ทอมจำก็สั้นๆ48 84เต็มเลยมี84นะพี่อู๊ดพี่อู๊ดมี84พี่อู๊ดเอาไหมอ่ะ48ก็มีเหรอลูก48 48 48อ่าโอเคแล้วก็มีเลขมี93นี่เลขคิดใช่ไหม94 97 99 899โอ้งั้นเลขโอเคค่ะจองได้เลยเหรอวันเนี้ยยังค่ะไม่ได้ครับแค่ให้ดูว่ามีเลขอะไรบ้างเพราะบางคนน่ะเขาจะมีเลขในใจพี่ปิ๊กเราต้องให้เขาดูว่าเรามีของอะไรแต่ว่าเพื่อความเป็นธรรมก็คือ10โมงแล้วพี่จะมาวันที่15อ้าวตอนแรกบอก10โมงเราประกาศไปกี่โมงก็ใครบอกให้มา11โมงอ่ะไม่งั้นเดี๋ยวขาย11ก็ได้เอาแล้วแต่หรือพี่ปิ๊ก10โมงมั้ยเพราะว่าก็วันนั้นเมื่อวานพี่ปิ๊กบอกจน10โมงแต่เมื่อวานมีใครมาบอกพี่บอกขอเป็น11หรอทำไมขอ11อ่ะน้องเมื่อวานใครนะน้องอะไรที่ไปน้องพลอยบอกว่า11ดีกว่า11ดีกว่ายังไงเวลาคนกำลังมาคนกำลังไหนบอกว่า9โมงคนเยอะกว่าเอานะเอา11โมง11โมงก็ได้อ่ะ11โมงก็ได้กินข้าวปั๊บถ้าใครมาซื้อก็ขอให้อุดหนุนร้านข้าวแกงกำลังใจด้วยนะเนาะก็เดี๋ยวจะขายที่ร้านข้าวแกงกำลังใจนะคะอยู่ตรงบ้านอีจันเนี่ยค่ะซอยรามอินทรา8เวลาประกาศคือ11โมงเช้าพี่รู้แล้วว่าพี่จะเอาเลขไหนแต่พี่ไม่บอกนะแต่ไม่รู้พี่ไหนเราบอกว่าเราจะนัดกันเอาเลขเดียวกันไม่ก็มันไม่มีนะหาเบอร์นะเลขที่เราเคยราคาก็คือบอกแล้วว่าเราเคยถูกกันเราอุตส่าห์เคยถูกหนึ่งครั้งที่ไปไหว้พระด้วยกันนะคะเลขเดียวกันเลยแล้วหลังจากนั้นก็ไม่ได้ซื้อกันอีกเลยก็คือราคา80บาทค่ะน้องเขาขอแค่ต้นทุนซึ่งเขาอาจเขาก็แอบบอกว่าอาจจะนิดหน่อยอะไรเงี้ยแต่ก็คือ80เขาโอเคก็ดีค่ะก็เราจะได้ขายในราคาที่รัฐบาลกำหนดเนาะค่ะถูกต้องตามนั้นก็จะมี1ใบ6ล้านในนี้จะมีรางวัลที่1มั้ยชมพู่มีค่ะนานชมพู่พูดออกมาแล้วว่าในนี้มีรางวัลที่1นะคะโอเคจะเป็นครั้งแรกที่อาจารย์จะขายลอตเตอรี่นะคะอันนี้จะเป็น2ใบทั้งหมดแต่นี่จะมีปน1ใบกับ2ใบจะมีหัวติดแต่จะ2ใบหรือจะใบเดียวก็80หมดใช่ค่ะ80หมดเลยค่ะเราก็พยายามจะเพราะว่ามันพอเราเริ่มวันที่15พอดี14หยุดชดเชยไงไม่มีคนพรุ่งนี้พี่จะลงไปหัวหิน14พี่ต้องไปทำความสะอาดที่โรงเรียนเด็กพิเศษค่ะพี่ปิ๊กเพื่อที่จะเตรียมวันที่16เราจะเปิดดังนั้นพี่จันไม่ว่างมันก็จะไปเหลือ15ก็คาดว่าไม่เกิน16ก็ต้องหมดเนาะไม่หมดแปลว่าพี่ต้องรับไว้ใช่ไหมให้พี่รวยๆจ้ะให้พี่รวยๆด้วยชั่วโมงเดียวอ่ะสงสัยจะหมดแล้วมั้งตามนั้นละค่ะได้แค่ไหนก็แค่นั้นนิดเดียวตอนแรก700ใบยังสู้เลยนี่เหลือแค่430ตอนแรกมองว่าข้าวเห็นเยอะคิดว่าเพราะว่าเราตอนแรกไม่รู้ว่าหวยใบหรือ2ใบเราจะวิจัยกันอยู่อ๋อมีลูกเพจที่อยู่ใกล้ๆ
ก็มาได้นะคะที่ร้านข้าวแกงกำลังใจรามอินทราซอย8นะคะตอน11โมงเนาะเราก็จะเริ่มขายกันตรงนั้นก็ให้เห็นพร้อมๆกันนี่แหละที่จะอยู่ตั้งที่จะอยู่11โมงถึงเที่ยงนะ11โมงถึงเที่ยงถ้าใครอยากจะได้ให้พี่ปิ๊กหยิบให้ได้ไหมคะได้เลยได้เนาะเขาไม่มีเลขในใจพี่ปิ๊กก็หยิบเลยนะหลับตาหยิบเงี้ยคนที่ดูไลน์นี้ก็ได้เปรียบหน่อยเพราะว่าเห็นเลขแล้วเห็นเลขมีเลขในใจเนาะเลขในใจ11โมงเป้งเลยนะเข้าแถวอ่ะค่ะ4-6มั้ยเขาว่า4-6มั้ย4-6แล้วจะเอา4-6ขอถ่ายภาพนิ่งภาพนี้หน่อยนะอยู่ด้วยกันเลยค่ะ3มาตรงนี้เลยก็บอกลูกเพจนะคะอันนี้เป็นการช่วยกันเนาะในวันที่เวลามีใครลำบากหรือว่ามีวิกฤตสุดๆในชีวิตสิ่งที่เราทำได้อ่ะค่ะก็จะเป็นเรื่องของการช่วยกันเท่าที่เราจะทำกันได้เนาะตอนนี้ก็น้องก็ผ่านมรสุมมาได้ระดับหนึ่งแล้วมีพี่ปิ๊กเข้าไปช่วยเรื่องงานศพเนาะแล้วก็น้องก็อยากจะบวชชีพราหมณ์ในวันพรุ่งนี้เป็นเวลา7วันซึ่งเวลานี้มันก็จะคาบเกี่ยวกับช่วงของหวยออกก็เลยเดี๋ยวทางอาจารย์ก็จะรับภาระอันนี้นะคะเดี๋ยวมาช่วยกันขายกับพี่ปวีณาเนาะวันที่15ที่ร้านข้าวแกงกำลังใจในซอยรามอินทราซอย8นะคะเวลา11นาฬิกาเราเจอกันถ้าเกิดว่าใครมาเวลานั้นก็เดี๋ยวมาดูเลขกันเนาะใครมาถึงก่อนก็ได้ก่อนนะคะมาช่วยกันก็ให้ถือว่าเป็นคือไม่ใช่ลอตเตอรี่ธรรมดาเนาะอันนี้ก็ถือพี่จันมองเป็นลอตเตอรี่บุญเนาะทำแล้วก็ได้ช่วยได้กุศลได้ช่วยเหลือกันก็ให้เขาคุณแม่ได้พ้นทุกข์ด้วยนะให้คุณแม่ได้เป็นไม่ห่วงไม่ห่วงลอตเตอรี่แล้วยังเหลืออีก430เอา430ไงให้คุณแม่มาช่วยขายพี่ปิ๊กใบนะคะเมื่อกี้ใบไปแล้วเดี๋ยวคุณแม่มาช่วยขายแม่มาเป็นแม่เป็นห่วงมีลูกเพจถามครับถ้าไม่ไปซื้อได้ไหมถ้าไม่ไปซื้อได้ไหมจะซื้อยังไงล่ะคะให้หยิบให้เหรอหลายคนถามมาว่าจะโอนนี่ครับแล้วจะโอนยังไงแล้วจะส่งลอตเตอรี่กันยังไงอ่ะเดี๋ยวคงต้องมาเดี๋ยวดีกว่าจะยุ่งวุ่นวายคงต้องมาหยิบเองค่ะไปเลยดีกว่าเดี๋ยวนะเพราะว่าถ้าให้พี่ส่งให้เดี๋ยวมันจะลำบากค่ะถูกรางที่หนึ่งแล้วอยู่คุณจันทร์อะไรเงี้ยจะลำบากนะเดี๋ยวใช่ไหมเปลี่ยนใจเดี๋ยวจะต้องมานั่งหา DNA อะไรกันอีกเลียไว้ก่อนนะคะงั้นแต่ก็ฝากลูกเพจเนาะเดี๋ยววันที่15นะเวลา5โมงเช้าที่ร้านข้าวแกงกำลังใจรามอินทราซอย8นะคะใครรักเลขไหนชอบเลขไหนก็คิดไว้ก่อนแล้วถ้าเกิดมาเจอกันได้ก็มาเจอกันเวลานั้นก็คิดว่าอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราสามารถช่วยกันได้ก็ช่วยกันจนเชื่อว่าวันเดียวแป๊บเดียวก็น่าจะหมดเนาะก็น่าจะทำให้น้องเขาได้ไปบวชชีพราหมณ์ได้อย่างมีสมาธิแล้วก็ได้บุญได้กุศลส่งให้ทั้งตัวน้องเองแล้วก็คุณแม่เนาะคุณแม่คุณป้าแล้วก็ลูกนะคะอันนี้ก็จะได้ไม่เป็นห่วงของคนตายด้วยนะคะพี่ปิ๊กพูดอะไรหน่อยไหมคะค่ะก็ต้องขอขอบคุณคุณจันนะคะเพจจันเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยน้องพอเราจะให้บอกว่าบวชชีพราหมณ์นะเขาก็บอกตายแล้วยังมีลอตเตอรี่อยู่ท้ายรถน่ะของคุณแม่ตอนวันที่เสียชีวิตคุณแม่ก็ขายลอตเตอรี่อยู่ใช่ไหมนั่งขายอยู่ที่ตลาดนั่งขายอยู่เนี่ยที่ถูกยิงอ่ะนะคะเพราะฉะนั้นตรงนั้นเขาก็เป็นห่วงก็เลยมาคุยกับคุณจันคุณจันก็รับเลยบอกเดี๋ยวจันขายเองนะพี่ก็บอกเอาจริงเหรอแล้ว700กว่าตอนนี้ก็บอกอุ้ยวันเดียวคงหมดแล้วนะอะไรเงี้ยก็เลยดีใจก็เลยบอกเขาเมื่อวานก็ให้เขามาคุยนะคะแล้ววันนี้ก็เป็นที่มาที่นี่นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะขอบคุณเพจอีจันยินดีค่ะยินดีเลยค่ะแฟนเพจอีจันทุกท่านนะคะที่กำลังตั้งใจจะซื้อลอตเตอรี่แล้วก็ขอให้ทุกคนถูกกันลอตเตอรี่กันร่ำรวยกันนะแล้วก็วันแม่ด้วยวันนี้วันแม่ขอไว้พรหน่อยนะคุณแม่ละเอาไหว้วันแม่ก่อนนะคะไหว้วันแม่ก่อนจริงๆลูกสาวเนี่ยดูแลแม่ปูนาแม่คนที่สองแม่คนที่หนึ่งอยู่ในบ้านค่ะก็ขอให้คุณแม่ทุกคนนะคะมีความสุขในวันแม่แล้วก็เราถือว่าแม่เป็นผู้ที่ให้กำเนิดลูกนะคะแล้วเราก็แม่ก็ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าผู้มีพระคุณพระในบ้านนะพระพรหมในบ้านเพราะฉะนั้นแล้วก็ให้ลูกเนี่ยระลึกถึงแม่วันเนี้ยอะไรก็ตามเล็กๆน้อยๆนะทำให้กับแม่แต่คุณแม่ก็เหมือนกันก็เช่นเดียวกันนะคะก็
ขอให้มีความรักกับลูกนะวันนี้อาจจะพ่อแม่ถ้าแม่แล้วก็ลูกไม่ได้เจอกันก็ขอให้ติดต่อกันนะหรือเข้ามาพบกันหรือโทรศัพท์กันก็ยังดีนะคะค่ะอย่าลืมแม่ไว้ที่บ้านนะคะ อยู่ไกลกันก็คิดถึงกันโทรหากันแสดงความรักต่อกันนะคะกอดกันจะอยู่ในบ้านก็กอดกันนะคะให้ความรักความอุ่นความรักความอุ่นเท่านั้นที่จะทำให้สังคมเราเดินหน้าไปได้ค่ะมีความสุขค่ะไม่ทราบว่าลูกเห็นได้ยินคำพูดสวยๆแบบนี้หรือเปล่าผมว่าตามกำลังมองเลขอยู่แต่ไม่มั่นใจนะคะเพราะว่าอาจจะคิดว่า2ใบคือ12ล้านอะไรอย่างนี้โอเคก็อาจจะอยู่ที่นี่นะคะเมื่อกี้น้องชมพู่บอกแล้วว่ามีไหมว่ามีแน่นอนทำไมเราถึงไม่มีหวยชุดแบบเป็น10ใบอ่ะ5ใบแพงค่ะฮะแพงค่ะแพงแพงมากใบหนึ่งก็เกินร้อยอยู่แล้วค่ะได้2ใบนี่ถือว่าเก่งแล้วงี้ใช่ไหมโอเคอ่ะไม่เป็นไรเรามีค่ะเรามี2ใบด้วยนะคะอันนี้เป็นจุดขายเดี๋ยวต้องบอกไว้ก่อนเรามีแบบประเภท2ใบ2ใบเยอะอยู่นะนี่นะพวกนี้คือ12ล้านนะคะโอเคอ่ะลูกเพจก็มาเจอกันใบละ6ล้านเหรอใบหนึ่งหกล้านไม่รู้จริงๆไม่รู้เรื่องเลยใบหนึ่งหกล้านถูกเอาไปขึ้นหรือยังคะคุณเอวันนั้นน่ะคุณเอต้องดูเรื่องเงินดีๆนะเพราะว่าถ้าเขาซื้อกันเยอะๆจะคิดเงินกันไม่ทันนะคิวอาร์โค้ดเหรอให้เขาสแกนเนาะส่วนใหญ่คนไม่ค่อยงั้นเอดูระบบหลังบ้านให้หน่อยเพราะว่าเดี๋ยวไม่มีเงินสดมาซื้ออีกสแกนอีกเนาะทำไม่เป็นนะขายของไม่เป็นนะมีแต่เพจอีจังขายเป็นนะนี่คือคุณเอตลาดแปะค่ะน้องชมพู่ค่ะเดี๋ยวเขาจะมารับผิดชอบอันเนี้ยทั้งแผงของหนูนี่แหละค่ะขายไม่หมดก็เสียเอรับเนี่ยแหละค่ะตอนแรกเกือบไม่ได้ขายแล้วนะเสียเอจะรับไหมคะเมื่อกี้คุยกับอาจารย์ถ้ามีรางวัลที่หนึ่งเดี๋ยวเราไปเลยคุ้มไม่คุ้มแน่นอนแล้วจะรู้ด้วยหรอว่าจะไปไหนแล้วเดี๋ยวเราค่อยเอาแผงไปคืนเขาเนาะได้ค่ะโอเคถ่ายรูปให้กันค่ะมาค่ะเพราะว่าจะได้ดีใจด้วยนะได้ไปบวชอ่ะตั้งแต่วันน่ะพี่อยากไปมากเลยอ่ะจะพาคุณจอมไปด้วยปกติหนูก็ไม่มีเวลาเพราะต้องดูเด็กๆจะไม่ค่อยเข้าไปแล้วเราจะสบายใจโอเคมาค่ะ1 2หันซ้ายหันขวาได้ไหมเนี่ยใช่ค่ะจะได้ค่ะโอเคพรุ่งนี้พี่ปิ๊กจะต้องไปกินแต่เช้าพี่ไปรับให้ยูไปรับได้ค่ะให้กับพี่ถึงที่จะรับคุณจันเนี่ยยังไม่ได้ยังคนเราออกมาเรื่องไรอยู่โอเคครับถ้าใครไม่เข้าใจเรื่องนี้นะผมจะอธิบายให้ฟังนะครับโอเคโอเคสักครู่นะครับขออนุญาตติดไมค์สักครู่หนึ่งได้ยินชัดกันเนาะได้ยินชัดกันใช่ไหมครับคือเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นอย่างนี้ครับลอตเตอรี่ทั้ง430ใบเนี่ยมันก็คือเมื่อวันที่11เนี่ยเพ็ญจันทร์แล้วก็ทางคุณปวีณาเนาะประธานมูลที่ปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรีได้คุยกับคุณชมพู่ครับเป็นผู้สูญเสีย4ดวงใจในคดีฆ่ายกครัวถ้าท่านใดจำได้นะครับซึ่งคุณชมพู่เนี่ยเขามีความหลังจากนั้นเนี่ยเขาได้ไปร้องปวีณาเนาะร้องทางมูลที่ปวีณาเพราะว่าไม่มีค่าทำศพให้กับคุณแม่เขาแล้วก็คุณป้าแล้วก็ลูกๆนะครับซึ่งเป็นเด็กชาย2คนก็เลยไปขอความช่วยเหลือจากมูลที่ปวีณามูลที่ปวีณาก็รับเรื่องนะครับรับเรื่องเลยนะครับแล้วก็เป็นเจ้าภาพให้3วัน
นะครับที่วัดเกาะแล้วก็ตอนนี้คือทำการชาปนกิจจบเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็คุณชมพู่ก็มีอย่างหนึ่งที่ตั้งใจที่จะทำก็คือคุณชมพู่อยากจะไปบวชที่วัดป่าคลอง11ครับที่จังหวัดปทุมธานีในวันที่13ก็คือวันพรุ่งนี้เพื่อตั้งใจว่าจะส่งดวงวิญญาณลูกชายทั้ง2คนแล้วก็แม่แล้วก็คุณป้าให้ไปสู่สุคตินะครับแต่มันยังติดอยู่ตรงที่สิ่งที่ค้างคาใจครับก่อนที่จะบวชก็คือลอตเตอรี่แผงสุดท้ายในชีวิตของคุณแม่นะครับงวดประจำวันที่16สิงหาคมนะครับที่คุณแม่ของคุณชมพู่เนี่ยรับมาขายแต่ก็ยังขายไม่หมดนะครับแม่มาเสียชีวิตซะก่อนจากการถูกยิงในวันนั้นนะครับเธอก็เลยอยากจะสานฝันทำเพื่อแม่เป็นครั้งสุดท้ายครับก็คือการขายลอตเตอรี่ให้หมด430ใบนี้เพื่อนำเงินที่ได้ทั้งหมดเนี่ยเพื่อนำเงินที่ได้ทำบุญและส่วนหนึ่งก็ไปให้ตาและก็ยายนะครับเหมือนที่แม่เคยพูดไว้ยังตอนยังมีชีวิตอยู่นะครับซึ่งเรื่องการซื้อขายลอตเตอรี่นะครับก็เราก็มีปักลิงก์ไว้แต่ถ้าท่านใดอยากจะฟังเป็นเสียงเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังรายละเอียดของการซื้อหวยคนตายเราใช้คำนี้นะครับซื้อหวยคนตายก็คือเปิดขายหวยขายลอตเตอรี่เนี้ยแผงเนี้ยวันที่15สิงหาคมก็คือวันอังคารที่กำลังจะถึงเวลา11โมงเป็นต้นไปนะครับขายนะครับ11โมงเป็นต้นไปซึ่งท่านสามารถมาซื้อได้ที่ร้านข้าวแกงกำลังใจซอยรามอินทรา8นะครับกรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็ลอตเตอรี่เนี่ยมีทั้งหมด430ใบนะครับมี2ใบพี่ชมพู่ครับ2ใบนี่เราก็ขายใบละ80ค่ะ2ใบก็เป็น160บาทโอเคทุกใบก็คือ80บาทหมดโอเคครับขอบคุณครับจะ2ใบจะแพ็คคู่แพ็คเดียวใบละ80บาทหมดครับแล้วก็กฎกติกาคือคุณต้องมาซื้อด้วยตนเองเท่านั้นและเลือกด้วยตนเองเท่านั้นไม่รับจองนะครับพิกัดข้าวแกงกำร้านกำลังจะร้านข้าวแกงกำลังใจเนี่ยเราจะปักหมุดไว้ให้ตรงที่คอมเมนต์แล้วนะฮะสามารถดูแล้วก็เมื่อสักครู่ถ้าท่านใดได้เห็นแผงก็ถือซะว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะก็ถือซะว่าเป็นได้เปรียบกว่าคนอื่นตรงที่ว่าได้เห็นเลขแล้วเห็นเลขแล้วเอ้ยเดี๋ยวจะเอาอันนี้เดี๋ยววันนั้นเดี๋ยวจะมาเอาอันนี้เดี๋ยวจะเอาเลขนี้นะครับหลายท่านถามว่ามี46มั้ยมีนะสี่หกไหมนะครับมีนะครับต้องย้อนกลับไปดูนะลองย้อนกลับไปดูว่าผมก็จำเลขไม่ได้400กว่าใบผมจำไม่ได้หรอกครับนะแต่ก็สามารถมาเลือกกันได้ในวันอังคารที่15กรกฎาคมอังคารที่15สิงหาอยากได้91ค่ะต้องทำยังไงอยากได้91ไม่รู้ครับต้องมาซื้อครับต้องมาซื้อนะฮะท่านใดอยู่ใกล้หรือไม่รู้สิมันไม่สามารถที่จะให้ซื้อออนไลน์ได้มันจะยุ่งยากแล้วมันอาจจะมีข้อครหาหลายๆอย่างผมไม่ทราบได้แต่อยากให้ทุกคนได้มาเลือกเองครับ430ใบนั้นนะครับหรือว่าใครเป็นแฟนคลับของพี่ปิ๊กปวีณาแกก็บอกว่าให้แกหยิบให้ไหมก็ได้นะฮะ11โมงเดี๋ยวเจอกันวันอังคารที่15สิงหาคมนะครับใช่ต้องมาที่ร้านอย่างเดียวเลยครับพี่จันทาวันขออภัยถ้าอ่านผิดอ่านถูกนะครับต้องไปที่ร้านอย่างเดียวเลยนะครับแต่ถ้ามีอะไรอัปเดตเดี๋ยวน่าจะมีการคุยกันนะครับแล้วก็ถ้ามีอะไรอัปเดตมีสามารถซื้ออะไรได้ใหม่เดี๋ยวน่าจะมีอัปเดตให้ขึ้น
ขึ้นไปให้ทุกคนได้ดูกันแต่ตอนนี้เบื้องต้นก็คือเป็นแบบนี้ก่อนอยากให้ทุกคนได้มาเลือกกันนะครับแล้วก็ได้มาจับเลขของตัวเองนะครับเป็นแผงนี้นะครับแผง430ใบเนี้ยเป็นแผงที่แผงสุดท้ายในชีวิตของคุณแม่ของพี่ชมพู่นะครับเป็นพี่ชมพู่นี่ก็คือครอบครัวเขาถูกแฟนเก่านะครับอุ้ยคุณจันทาวันไม่ซีเรียสค่ะใบไหนก็เอาที่เหลือก็ได้เดี๋ยวติดตามการซื้อไว้ค่ะขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับน่ารักมากๆเลยนะฮะมาเลือกซื้อได้นะครับแล้วก็เนี่ยครับสิ่งที่ติดค้างที่อยู่ในใจของพี่ชมพู่นะครับก็คือการได้ขายลอตเตอรี่ทั้งหมดของคุณแม่ที่แม่รับมาเนี่ยเพื่อขายทำให้แม่อีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่ารายได้ลอตเตอรี่เนี้ยคือรายได้ทางเดียวของคุณแม่คุณแม่ของพี่ชมพู่นะครับซึ่งคุณแม่พี่ชมพู่เนี่ยเขาก็จะเลี้ยงยายเลี้ยงครอบครัวนะครับที่ต่างจังหวัดก็รายได้จากลดการขายลอตเตอรี่นี่แหละนะครับแล้วก็ดันมาเจอเหตุการณ์นี้ซะก่อนนะครับก็ทำให้แผงนี้เนี่ยขายไม่หมด430ใบนี้ขายไม่หมดนะครับซึ่งวันนั้นเนี่ยเป็นวันที่คุณแม่เนี่ยก็กำลังขายลอตเตอรี่อยู่นะครับแล้วก็ผู้ก่อเหตุนะครับก็มาทำร้ายนะครับก็ไม่ใช่ทำร้ายสิก็มายิงนะครับนะครับก็ฝากด้วยครับวันอังคารที่15ลอตเตอรี่แผงสุดท้ายแผงสุดท้าย430ใบนะครับทุกใบ80บาททุกใบ80บาทนะครับโอเค80บาทไม่บวกเพิ่มด้วยไม่บวกเพิ่ม80บาททุกใบมาซื้อได้ที่ไหนคะมาซื้อได้ที่ร้านข้าวแกงกำลังใจนะครับรามอินทราซอย8กี่โมงคะ11โมงเป็นต้นไปนะครับอธิบายตั้งแต่แรกแล้วนะครับคือเป็นลอตเตอรี่ที่มีสตอรี่อ่ะพูดตรงๆเลยมันเป็นความตั้งใจของพี่ชมพู่เขาที่เขาอยากจะทำให้คุณแม่เขาเป็นครั้งสุดท้ายก็คือขายลอตเตอรี่แผงนี้ให้หมดแล้วก็ส่งเงินให้ยายให้ที่บ้านนะครับที่แม่เขาใช้ลอตเตอรี่นี้หาเงินมาโดยตลอดแล้วก็เลี้ยงครอบครัวเขามาโดยตลอดนะครับก็สามารถมาดูลอตเตอรี่กันได้นะครับแล้วก็มาลุ้นพร้อมๆกันก็ได้วันที่16นะครับนี่ก็ออกมากันแล้วนะฮะเดี๋ยวจะมีรายละเอียดส่วนนี่ครับปักหมุดไว้ให้แล้วพร้อมขายเปิดขายพร้อมกันวันที่15สิงหาคม2500เต็มเลย คนทักมาจองจองไม่ได้นะฮะจองไม่ได้ลอตเตอรี่จองไม่ได้เลยนะครับต้องมาดูพร้อมกันเท่านั้นอ๋อครับมีเบอร์น้องไหมลงคอไว้ก็ได้เอาเรื่องเลยแอดไลน์ก็ได้พี่ชมพู่ขอทั้งเบอร์ทั้งไลน์เลยก็ได้พี่นี่นะครับอันเรื่องอะไรให้ลูกเพจดูอีกทีไล่มาเลยไล่มาเลย001 06 07 09 11 1 3 1 5 1 7 2 2มันมีบาร์โค้ดโอ้ยได้เร็วๆอะนี่นะฮะ1ตึ๊ดๆๆๆนะเลขสวยนะคะทุกคน79ก็มีเลขที่หายากก็มีคุณเออะไรเขาบอกคุณเอจัดไปเลยแอดมินอีจันเหมาหมดว่าท่านเออพี่นวลเห็น89หรือยังคะ79นี่ไงเลขทะเบียนของครูกายแก้วอะเอ้ยจริงเหรอเดี๋ยวไหนพูดแล้วนะแต่ว่าก่อนจะถึงลูกเพจเนาะมาให้ทันก่อนจะถึงเดี๋ยวเราซื้อหมดก่อน
วันนั้นขยันเป็นพิเศษมาตั้งแต่ตีห้ามาจองมาจองโอเคเราก็ไม่ใช่ว่าไม่อยากได้นะตัวเราลูกเพจลูกเพจไอ้ไม่ใช่ลูกเพจสิเราแอดมินเนี่ยเราก็อยากได้ปะโถจะขายก่อนไม่ได้ไงขายก่อนไม่ได้เราก็ต้องไปแย่งลูกเพจซื้อพร้อมกัน11โมงปิดแล้วนะครับเจอกันวันที่เท่าไหร่พี่เอวันที่15สิงหานะคะตอน11โมงที่ร้านข้าวแกงอีจันข้าวแกงกำลังใจอีจันนะคะรามอินทราซอย8ค่ะปักหมุดปักอะไรไว้ให้แล้วปักหมุดปักโลเคชั่นให้แล้วเรียบร้อยไม่จัดส่งครับเอากลับบ้านได้จ้ะหลายท่านหลายท่านถามเลยจัดส่งไหมจองได้ไหมอินบ็อกซ์มาถามสารพัดสารเพหลายช่องทางมากๆแต่เราขอตัดสินใจให้มาทุกท่านเนี่ยมาซื้อด้วยตนเองนะครับนะเพราะว่าจะได้ไม่เป็นการเอาเปรียบใครเขาด้วยเนาะส่วนตัวผมเองตัวพี่เอเองตัวน้องไหนเองก็ไม่สามารถจองได้เหมือนกันนะครับโดน15เหมือนกันนี่แล้วก็ตัวพี่ฟางนี่นะครับโอเคมาเจอกันครับวันที่15อังคารที่15นะครับตามที่ปักหมุดไว้อุ๊ยเดี๋ยวฝากจองไม่ได้ไม่ได้ฮะคุณจะมาพูดงี้ไม่ได้จองไม่ได้ค่ะไม่ได้โอเคครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับมันเป็นลอตเตอรี่ที่มีสตอรี่เนาะ430ใบสุดท้ายของชีวิตนะครับโอเคขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ